ถามนะแต่พี่พิมพ์มันจะถามแต่ก็อยากแต่งแต่ก็ไม่ได้ไปซักไซส์เมื่อไรอะไรอย่างนั้นแล้วก็ผ่านช่วงที่คือตอนนี้เราอยู่กันเหมือนความเข้าใจแล้วมันผ่านช่วงโมเมนต์ที่พี่พิมพ์ยากลำบากพึ่งคุณแม่พึ่งเสียเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็เขาก็อยู่เคียงข้างตลอดเหมือนเดิมปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วก็แป๊บๆเนาะก็ยังหวานความเข้าใจสำคัญที่สุดนะคะเขาก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราในทุกวันส่วนอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่เคยคาดหวังแค่อยู่กันทุกวันนี้มันซัพพอร์ตทางจิตใจก็พอแล้วเขาไม่ค่อยถามนะแต่พี่พิมพ์มันจะถามแต่ก็อยากแต่งแต่ก็ไม่ได้ไปซักไซส์เมื่อไรอะไรอย่างนั้นแล้วก็ผ่านช่วงที่คือตอนนี้เราอยู่กันเหมือนความเข้าใจแล้วมันผ่านช่วงโมเมนต์ที่พี่พิมพ์ยากลำบากพึ่งคุณแม่พึ่งเสียเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็เขาก็อยู่เคียงข้างตลอดมันก็เลยยิ่งรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขใช่ฮิวใจเขาเรียกว่าฮิวใจใช่เขาเป็นทุกกำลังใจไม่ว่าพี่พิมพ์จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เขาฟังปัญหาเรามันก็คือปัญหาเขาด้วยความสุขเราเขาก็มีความสุขด้วยแล้วพี่พิมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเวลาที่มีเรื่องอะไรที่แบบไม่พอใจใครก็จะไปเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายเขาจะปลอบใจว่าทุกคนเขามีมุมมองแต่ละคนให้เราเข้าใจในคนคนนั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีด้านลบเสมอไปทุกคนก็มีด้านบวกเขาจะคอยให้เรามองทุกอย่างโพซิทีฟซึ่งพี่พิมแบบชีวิตดีมากเลยกับความคิดแบบนี้ค่ะเพราะเราเกิดมาทุกอย่างมันจะมีแต่เรื่องที่มันไม่ได้สวยหรูอ่ะแต่พอมีเขามันเป็นกำลังใจอ่ะเรื่องมีน้องเนี่ยคงไม่ละค่ะเพราะว่าเราอายุ45แล้วแล้วตัวเขาเนี่ยเขาก็48ละก็เลยคิดว่าเราอยู่กัน2คนตายายดีกว่าไว้เกษียณแล้วไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยดีกว่าเลี้ยงหลานไปจริงๆเราไม่ได้กังวลใช่ไหมแต่ว่าพอที่ไม่มีลูกตอนแก่แล้วจะไม่มีคนมาดูแลอะไรนี่พิมคิดว่าเรื่องการดูแลเราอย่าคาดหวังกับอะไรทั้งนั้นสุดท้ายเราต้องดูแลตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะมีลูกเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องฝากชีวิตไว้กับเขาเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองคู่ชีวิตเนี่ยสำคัญสุดเขาก็ไม่ได้ถามถึงใช่ไหมเขาก็น่าจะไม่อยากมีแล้วเขาไม่ไหวละแกเดินก็ลำบากแล้วคือคู่เรามันไม่มีความโรแมนติกอะไรหรอกค่ะมันก็อยู่กันเหมือนแบบเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนมันคือคู่ชีวิตที่จะไปด้วยกันทุกที่จะตัวติดกันไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยน่ะแล้วความการพักผ่อนของพี่พิมพ์มันคือได้อยู่บ้านได้พักผ่อนดูทีวีดูหนังด้วยกันทำกับข้าวอะไรเงี้ยเวลาจะไปข้างนอกเราก็ต่างจังหวัดไกลๆคงยากเพราะว่าเราทำงานจะไปทีก็ไปเมืองนอกปีละครั้งอะไรอย่างนั้นครั้งเดียวก็พอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเดินทางพี่พิมพ์คิดว่าการมีคู่อะค่ะมียังไงให้มันส่งเสริมกันละกันมีไงให้ความรู้สึกเนี่ยมันบวกแต่ถ้ามีแล้วมันมีแต่ความวุ่นวายในใจอะบางทีอยู่กันเดียวก็เป็นคำตอบที่ดีนะใช่ไหมส่วนการมีลูกก็ไม่ใช่ว่ามันอาจจะมีทั้งความสุขแล้วมันก็มีความกังวลร่วมอยู่ด้วยในสังคมแบบเนี้ยหลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจทั้งสภาพความเป็นอยู่สังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพร้อมถ้ามีลูกถ้าคุณพร้อมเนี่ยก็มีได้แต่ก็อย่าคาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นประมาณนี้